ถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปฉันอยากอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกวิธีการกินล่ะครับกินยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเราก็มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผสมเห็ดหอมเยอะมากเราจะรู้ทั้งหมดว่าอ๋อจริงๆมันเป็นยังไงนะอาจารย์หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเออเห็ดเนี่ยเราน้ำที่แช่เห็ดอย่างเงี้ยทานได้ไหมเห็ดแม่ต้องแช่ก่อนนะเวลาทานข้าวเพราะว่ามันแห้งอย่างนี้ถ้าเกิดเราซื้อมาจากจีนหรือจากญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้แบบสดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะครับเพี้ยนถ้าเรามาทำอาหารคงทำไม่ได้มันแห้งเกินไปแช่น้ำแต่ว่าก่อนที่เราจะแช่เนี่ยนะคะให้ล้างน้ำทิ้งไปก่อนเล็กนึงนะเพื่อเอาฝุ่นหรือผงอะไรที่ติดมากับเห็ดนะคะหลังจากนั้นพอเรามาแช่น้ำตรงนี้เราไปใช้ได้นะคะทานได้เพราะว่าเราจะเห็นว่ามีสารสำคัญออกมานะคะอย่างที่เห็นออกสีน้ำตาลตรงนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะใช่ค่ะเราก็สามารถไปปรุงอาหารได้เหมือนกับถ้าเกิดเราไปทำแกงจืดก็เอาร่วมไปกับน้ำซุปด้วยได้เลยค่ะอย่างแม่ผมชอบเป็นคนชอบทำอะไรก็ใส่เห็ดหอมแม่ทุกวันนี้กับคู่กับข้าวแม่ใส่เห็ดหอมทุกอย่างเพราะมันหอมแล้วทีนี้เวลาผมไปตามหัดใหญ่หรือที่แบบหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบคุณแม่ซื้อเห็ดหอมมาเลยนะ 4-5 ถุงซื้อมาเลยแม่เก็บไว้ได้แม่เก็บไว้อย่างดีผมถามว่าอย่างนี้มันเก็บไว้นานๆอย่างเงี้ยครับมันคุณค่ามันหายไปไหมหรือมันควรรับประทานไหมก็ต้องระวังเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้เราคิดว่าเขาทำแห้งมาแล้วแต่อย่างบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนร้อนชื้นใช่เพราะโอกาสที่จะดูดความชื้นกลับมาได้พอดูดความชื้นกลับมาได้เนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดเชื้อราก็ได้เชื้อแบคทีเรียก็ได้แต่ไม่ใช่เกิดจากเห็ดนะคะกินแล้วก็อันตรายจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ใช่ที่ปนมาก็คือควรจะมีอายุเหมาะสมประมาณก็ส่วนใหญ่ก็กว่าจะกลับมาก็ 5-6 เดือนก็เยอะแล้วนะคะไม่ควรจะเก็บเป็นปีนะคะเยอะนะที่หลายปีแม่ผมเก็บเป็นปีเลยแม่ผมบอกแม่แล้วมันจะกินได้เหรอแม่เก็บอย่างดีเก็บเป็นยังไงแม่ก็เนี่ยแม่บิ้วอินอย่างดีเลยแม่ทำบิ้วอินมาตั้งค่าตั้งหลายแสนไม่ดีได้ไงลูกเพราะฉะนั้นเราเก็บเป็นปีไม่ได้นะครับไม่เวิร์คนะครับแล้วก็ถ้ารู้ว่าก็เก็บในตู้เย็นก็ยังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าอ๋อแต่ถ้าเก็บให้เก็บตู้เย็นนะคะเพราะอุณหภูมิต่ำเนี่ยการเติบโตของเชื้อและความชื้นตรงนั้นน้อยด้วยไงคะก็โอเค